ลูกไม่ทานข้าวทานข้าวน้อยกลัวลูกไม่สูงกลัวลูกไม่แข็งแรงต้องทำยังไงดีสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะปัญหาลูกไม่ทานข้าวหรือว่าทานข้าวน้อยเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนเป็นพ่อแม่อย่างเรานะคะเพราะเราจะกังวลค่ะว่ากลัวลูกจะไม่แข็งแรงป่วยบ่อยและที่สำคัญค่ะกลัวลูกไม่สูงในคลิปนี้พี่กันมีคำแนะนำดีๆสำหรับลูกน้อยวัย2ขวบขึ้นไปมาฝากค่ะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าภาวะโภชนาการมีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตภูมิคุ้มกันสติปัญญาของลูกน้อยแต่หลายบ้านประสบปัญหาการรับประทานอาหารของลูกโดยเฉพาะลูกน้อยวัย 2-6 ปีเป็นวัยที่ยังสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดังนั้นพ่อแม่จึงจำเป็นต้องดูแลลูกน้อยให้ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนและหลากหลายเพราะหากลูกน้อยของเรารับประทานอาหารไม่เหมาะสมหรือไม่ครบ6กลุ่มก็จะทำให้การเจริญเติบโตหยุดชะงักมีสติปัญญาไม่ดีเท่าที่ควรและเจ็บป่วยบ่อยนั่นเองค่ะในคลิปนี้พี่แกนได้รวบรวมสาเหตุค่ะที่ทำให้ลูกน้อยไม่รับประทานอาหารหรือรับประทานอาหารน้อยพร้อมกับวิธีรับมือมาฝากค่ะสาเหตุที่ลูกน้อยของเราไม่รับประทานอาหารหรือรับประทานอาหารน้อยมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกค่ะไม่ชอบกินอาหารกินยากเลือกกินไม่หิวข้อที่2ค่ะมีสิ่งที่สนใจหรือสนุกกว่าค่ะเช่นกำลังเล่นอยู่ค่ะข้อที่3ค่ะลูกกำลังไม่สบายพักผ่อนไม่พอเหนื่อยและเพลียมากข้อที่4ท้องผูกแน่นท้องไม่สบายท้องทำให้รับประทานอาหารไม่ลงค่ะพอทราบสาเหตุกันแล้วเรามาดูวิธีการรับมือค่ะเริ่มจากนะคะเราก็ต้องจัดอาหารค่ะให้มีสีสันที่น่ารับประทานอาจทำอาหารที่อยู่ในหมู่ทดแทนได้นะคะเช่นลูกน้อยของเราเบื่อข้าวค่ะเราก็ทำเมนูเป็นสปาเกตตี้พาสต้าแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ให้ลูกของเรานะคะรับประทานอาหารหรือขนมนะคะอย่างอื่นๆก่อนมื้อหลักค่ะเพราะไม่เช่นนั้นลูกก็จะไม่หิวค่ะพาลูกน้อยออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายเพื่อให้ลูกน้อยเหนื่อยก็จะทำให้มีความอยากอาหารมากขึ้นจัดบรรยากาศในการรับประทานอาหารให้มีความสุขให้ทางเลือกเมนูอาหารกับลูกน้อยโดยที่ทางเลือกนี้เราได้เลือกมาแล้วค่ะเช่นถามลูกน้อยว่าวันนี้จะกินต้มจืดใส่ผักหรือจะกินผัดผักจัดมื้ออาหารให้ตรงเวลาเป็นประจำทุกวันลดปัญหาท้องผูกด้วยการให้ลูกรับประทานข้าวไม่ขัดสีทานผักและผลไม้ที่มีกากใยดื่มน้ำให้เพียงพอนอกจากนี้ในเด็กที่อายุ2ขวบขึ้นไปที่มีปัญหาในการรับประทานทานน้อยไม่ค่อยทานทานไม่หลากหลายป่วยบ่อยคุณพ่อคุณแม่อาจเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างเจลลี่แคร์โกรพลัสตัวนี้เลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยเพิ่มความสูงบำรุงสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตรสส้มเมนดารินคิดค้นสูตรโดยทีมแพทย์เภสัชกรและนักโภชนาการค่ะโดยใช้สารสกัดหลักพรีเมียมถึง17ชนิดเจลลี่แคร์โกรพลัสตัวนี้มีแคลเซียมถึง 1,000 มิลลิกรัมมีโกรทแฟกเตอร์และมีโปรตีนโอไกลแคนสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาแซลมอนที่มีส่วนสำคัญในการสร้างคอลลาเจนชนิดที่2ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของกระดูกอ่อนช่วยให้ความสูงของเด็กแข็งแรงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งเจลลี่แคร์เป็นแบรนด์เดียวที่มีนอกจากนี้ยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและบำรุงสมองโดยมีโปรตีนจากโคราตุ้มที่มีสารอาหารสำคัญถึง11ชนิดที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างเลคโตเฟอรินมีสารต้านเชื้อโรคไซโตไคน์และไกลบูมินเป็นต้นค่ะเจลลี่แคร์โกรพลัสตัวนี้ใช้สารสกัดจากอเมริกาและเยอรมนีดูเป็นขนมหวานแต่ไม่ได้เคลือบน้ำตาลไว้ทำให้ไม่ต้องกังวลว่าฟันจะผุรสชาติอร่อยทานง่ายสะดวกค่ะเหมาะกับเด็กอายุ2ขวบขึ้นไปสามารถทานช่วงเวลาใดก็ได้หากลูกของคุณพ่อคุณแม่อายุ 2-9 ปีให้รับประทานวันละ 1-2 ซองและถ้าอายุ 9-15 ปีให้รับประทานได้วันละ 2-3 ซองค่ะเจลลี่แคร์โกรพลัสตัวนี้ฟิลเหมือนทานขนมแต่ได้ประโยชน์ไปเต็มๆค่ะหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจเจลลี่แคร์หรือทางออนไลน์ Shopee และ Lazada ค่ะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ